พาไปดูนะคะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาบนโบสถ์บนยอดเขาตาแบกแล้วนะคะนี่นะคะมีระฆังให้ตีนะคะบรรยากาศด้านบนนะคะบนยอดเขาตะแบกนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นบันไดลงอีกนะคะด้านนี้จะเป็นบันไดลงเป็นสกายวอล์กนะคะแต่สกายวอล์กนะคะยังไม่เปิดนะคะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะยังไม่ปลอดภัยนะคะมาสัมผัสวิวธรรมชาติดีกว่านะคะวิวธรรมชาตินะคะบนยอดเขานะคะจะให้ดูแบบความงดงามของธรรมชาตินะคะเป็นวิวเขานะคะสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะคะก็จะชอบมากนะคะเพราะมันจะเป็นวิวเขาแล้วก็เมฆหมอกธรรมชาติต้นไม้เขียวขจีนะคะแล้วก็มีโบสถ์สวยๆอยู่ข้างบนด้านบนนะคะก็รับลมนะลมเย็นดีมากเลยนะคะร่มรื่นสวยตรงนี้นะคะจะเป็นโบสถ์นะคะที่เขาเอามาผูกขอพรกันนะคะขอพรโชคลาภมากมายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังทุกประการนะคะนี่นะคะจะเป็นวิวนะคะบนยอดเขานะคะมีหมอกหน่อยๆนะคะกำลังสวยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะก็จะมีฝนนะคะก็จะมีหมอกมีฝนแต่วันนี้นะคะก็มีฝนไปปล่อยนะคะก็ที่ได้ยินเสียงอยู่นะคะก็เป็นเสียงแบบงานทอดกฐินนะคะแล้วก็จะมีพิธีหล่อทองพระด้วยนะคะพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่นะคะเราก็ซื้อทองแท่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสัมผัสธรรมชาติบนยอดเขานะคะพิธีนะเททองนะคะก็บ่าย2นะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมงกว่านะคะเป็นเวลาเหมาะสำหรับการมาปีนเขาชมธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าลมมาปีนตอนบ่ายนะคะมันจะร้อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านในนะคะด้านในบ่ายตีระฆังกันค่ะไม่บอกนะคะว่าขอพรว่าอะไรนะคะสาธุสาธุสาธุเสียงดังดีเสียงกล้องมาก
พื่อนสนิทผู้ร่วมทริปนะคะแบบเป็นเพื่อนกันนะคะมันก็คุยง่ายนะคะตรงนี้นะคะเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะในโบสถ์นะคะก็จะมีเซียมซีนะคะให้เขย่านะคะแล้วก็ภาพจิตรกรรมปะผนังนะคะสวยมากเขย่าสักหน่อยนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าออกมาแบบไม่ดีนะคะก็ให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการทำบุญนะคะถ้ามาออกมาดีก็ไม่ต้องทำบุญก็ได้นะคะแต่เราก็ทำบุญไปนะคะหยิบนกตกแอบไปเหมือนนั่งนอนหลับแล้วกับฝันหลับให้ตายแต่ลำแต่หน้าลำบากกันถ้ารู้วันเป็นดาราชีวะแม่ถามด้วยในท้องถ้าเป็นหญิงแม่ถามต้องเป็นหญิงแม่ถามสิ่งของไหนอย่างไรคะแต่ยากที่จะไอ้ตะกาถามไฟฟ้าล่าล่าเป็นแบบไรถามหาสิ่งของของเพื่อนคะว่าคุณจะได้หรือไม่ถามหาล่าไม่ดีเป็นเพื่อนกำลังใจไม่ให้นำทุกคนเลยมีเลขคะ4 2 4 2อะไร4 2 3นะคะมีเลขนะคะ4 2 3จำพระไปศิลปะสวยงามนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะนำเหรียญนะคะมาปักไว้ตรงนี้นะคะถ้าแบบว่าใครที่เขย่าเซียมซีออกมาแล้วไม่ดีนะคะก็ต้องสะเดาะเคราะห์นะคะศิลปะจิตรกรรมฝาผนังนะคะสวยงามมากเลยก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาเยอะแยะแล้วนะคะเราก็จะออกไปแล้วนะคะกลับลงด้านนี้นะคะขึ้นอีกด้านนึงลงอีกด้านนึงนะคะก็จะมีอีกหนึ่งความเชื่อนะคะก็บอกว่าให้เดินลงไปเลยนะคะอย่าหันหลังกลับมามองนะคะก็ให้เดินลงไปเลยถ้าไม่อยากมีอะไรตามกลับไปนะคะเหมือนจะมีฝนนะคะนี่หมอกเมฆมีเมฆฝนนิดหน่อยเมฆหมอกสวยงามนะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะก็จะมีฝนปล่อยๆนะคะก็จะทำให้เดินสบายดีนะคะไม่ร้อนนะคะด้านล่างนะคะจะมีสมเด็จพระอาจารย์โตแล้วก็หลวงปู่ทวดนะคะที่เป็นรูปเหมือนนะคะรูปปั้นเหมือนนะคะก็เวลาซื้อดอกไม้มากราบพระนะคะก็จะมีสมเด็จพระอาจารย์โตแล้วก็หลวงปู่ทั่วแล้วก็หลวงพ่อโสธรด้านในนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นทางบันไดจะมีอีกหนึ่งองค์นะคะกราบหลวงปู่ทั่วนะคะสาธุสาธุสาธุหลวงปู่ทั่วนะคะจะเสริมเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะกราบพระเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินลงไปทางเส้นทางธรรมชาตินะคะเส้นทางกลับของเรานะคะก็วนหนึ่งลูกเขาพอดีนะคะเพราะว่าเราก็จะขึ้นไปทางบันไดนะคะแล้วเราก็ตรงขากลับนะคะเราก็จะวนลงกลับลงมานะคะทางธรรมชาตินะคะก็จะลงมากราบหลวงปู่ทั่วแล้วก็วนกลับลงไปทางเส้นทางธรรมชาตินะคะที่มีกอไผ่แล้วก็ต้นเฟิร์นนะคะก็จะได้ดูธรรมชาติด้วยนะคะที่สวยงามนะคะก็เห็นไหมคะต้นเฟิร์นนะคะสวยงามมากมายนะคะติดตามดูอีกหนึ่ง EP นะคะ